5เคล็ดลับกับเรื่องสินเชื่อที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยรู้มาก่อนนะคะในการที่เราจะขอสินเชื่อเราควรจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างก็สวัสดีค่ะวันนี้ BY Station นะคะมาอยู่ในหัวข้อของ5เคล็ดลับกับเรื่องสินเชื่อที่คุณอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนนะคะคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาไปยื่นขอสินเชื่อกับทางสถาบันการเงินกับทางธนาคารแล้วเอ๊ะทำไมเราถึงกู้ไม่ผ่านนะคะอาจจะเกิดขึ้นจากปัจจัยอะไรได้บ้างวันนี้ทาง SCB เขาก็นำ5เคล็ดลับที่ควรจะรู้เกี่ยวกับสินเชื่อเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมเวลาสมัครสินเชื่อแล้วมักจะไม่ได้รับการอนุมัตินะคะยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยยิ่งสมัครเท่าไหร่นะคะก็ยิ่งถูกปฏิเสธมากขึ้นถึงแม้จะเตรียมพร้อมมาเป็นอย่างดีแล้ววันนี้นะคะทาง SCB ก็เลยจะมาไขข้อข้องใจกับเคล็ดลับ5ข้อที่จะช่วยทำให้การขอสินเชื่อของคุณมีโอกาสผ่านสูงมากขึ้นนั่นเองแบบที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยรู้กันมาก่อนนั่นเองนะคะสำหรับเคล็ดลับของการขอสินเชื่อในข้อที่1 นะไม่ควรที่จะขอสินเชื่อบ่อยเกินกว่า1ครั้งต่อเดือนเพราะจะทำให้เกิดสัญญาณที่บ่งบอกกับธนาคารนะคะว่าคุณเนี่ยน่าจะมีปัญหาหนักแล้วล่ะสำหรับเรื่องการเงินนะคะจึงจะต้องเข้ามาสมัครเข้ามาสอบถามเกี่ยวกับสินเชื่ออยู่เรื่อยๆทำให้หลายคนเนี่ยเข้าใจผิดแล้วคิดไปเองว่าถึงแม้จะขอไปบ่อยๆก็ไม่น่าเป็นอะไรเผื่อมีลุ้นว่าจะมีโอกาสได้รับการอนุมัติสินเชื่อนะคะแต่ความจริงแล้วเนี่ยข้อมูลการสมัครของคุณเนี่ยจะถูกบันทึกไว้และจะส่งผลเสียกับการขอสินเชื่อในครั้งต่อๆไปนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นสรุปก็คือไม่ควรที่จะขอสินเชื่อเกินกว่า1ครั้งต่อเดือนนะคะเพราะว่าถ้าเราสมัครบ่อยกว่านี้ก็จะเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ว่าคุณมีปัญหาทางการเงินนั่นเองค่ะสำหรับเคล็ดลับในข้อที่2นะคะก็ถ้าคุณได้รับการปฏิเสธในการขอสินเชื่อมานะคะอย่างน้อยเนี่ยควรจะทิ้งช่วงเนี่ยรอไปก่อนนะคะอย่างน้อย3เดือนแล้วค่อยสมัครใหม่นะคะเพราะว่าถ้าเราสมัครใหม่ทันทีเนี่ยข้อมูลต่างๆก็จะคิดเป็นคะแนนนะคะเพื่อมีผลต่อการพิจารณาสินเชื่อว่าผลออกมาจะเป็นอย่างไรนะคะซึ่งแปลว่าจะทำให้คุณเนี่ยถูกปฏิเสธอีกอยู่ดีแต่เพียงแค่คุณอดทนรออีกสักหน่อยนะคะให้คุณมีหนี้ที่ลดลงนะคะภาระหนี้ที่ลดลงหรือมีรายได้มากขึ้นเมื่อผ่านไปอีก1ปีรายได้คุณมากขึ้นเพิ่มคะแนนให้กับคุณเนี่ยจะมีโอกาสที่ขอสินเชื่อได้มากขึ้นแล้วก็ยอดในการอนุมัติก็อาจจะสูงตามขึ้นไปด้วยนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอย่างน้อยควรทิ้งช่วง3เดือนก่อนนะคะแล้วค่อยสมัครใหม่สำหรับในเคล็ดลับข้อที่3นะคะถ้าคุณมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือนจะขอสินเชื่อได้ไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้นะคะถ้าคุณมีรายได้เดือนละ 20,000 บาทนะคะคูณด้วย 1.5 เท่าแปลว่าคุณจะสามารถขอสินเชื่อได้ในวงเงินที่อยู่ประมาณไม่เกิน 30,000 บาทนั่นเองนะคะและรวมสินเชื่อรวมกันเนี่ยจะได้ไม่เกินประมาณ3ธนาคารนะคะแต่ถ้ารายได้มากกว่า 30,000 ต่อเดือนเนี่ยก็จะมีสิทธิ์ที่จะขอสินเชื่อได้ไม่เกิน5เท่าของรายได้ดังนั้นควรตรวจเช็ควงเงินของคุณให้ดีก่อนนะคะจะได้ไม่ถูกปฏิเสธอยู่เรื่อยๆเพราะว่าวงเงินเต็มหรือขอเกินวงเงินที่สามารถจะขอได้นั่นเองสรุปคร่าวๆสำหรับเคล็ดลับในข้อที่3ก็คือรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือนวงเงินสูงสุดจะได้อยู่ประมาณ 1.5 เท่ารวมกันไม่เกิน3ที่สำหรับเคล็ดลับของการขอสินเชื่อในข้อที่4หนี้ปัจจุบันของคุณรวมกันทั้งหมดไม่ควรเกิน 30% ของรายได้ต่อเดือนนะคะหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ทราบว่ารายได้เท่านี้แต่มีหนี้เนี่ยในสัดส่วนที่เกินกว่าครึ่งหนึ่งของรายได้ตัวเองด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นคุณมีรายได้หักค่าใช้จ่ายของตัวเองในชีวิตประจำวันนะคะจะต้องให้คงเหลือเพียงพอที่จะมาชำระหนี้ด้วยเพราะฉะนั้นหนี้ปัจจุบันของคุณเนี่ยรวมกันไม่ควรจะเกิน 30% ของรายได้ต่อเดือนนะคะเพื่อที่จะมีโอกาสในการรับอนุมัติสินเชื่อที่สูงขึ้นเปอร์เซ็นต์ของหนี้รวมคือสัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณมีความสามารถในการชำระหนี้จริงเป็นอย่างไรเงินตึงมือเกินไปหรือเปล่าจนแบบไม่มีเงินเหลือใช้จ่ายไหมหมุนเงินอยู่หรือเปล่าหรือว่ามีความเสี่ยงที่จะผิดนัดชำระหนี้นั่นเองนะคะสำหรับเคล็ดลับของการขอสินเชื่อในข้อที่5เจ้าของกิจการนะคะหลายๆท่านเนี่ยก็เข้าใจผิดมาตลอดนะคะคิดว่าใช้เงินสดเป็นส่วนใหญ่ซึ่งจะบอกว่าจริงๆแล้วนะคะเจ้าของกิจการเนี่ยถ้ารับเงินผ่านทางดิจิตอลนะคะเพิ่มโอกาสมากกว่าเพียงแค่เงินผ่านทางช่องทางนี้เช่นพร้อมเพย์โอนเงินผ่าน QR code หรือเครื่องรับบัตรต่างๆนะคะอาจจะทำให้ธนาคารเห็นว่าคุณมีการประกอบกิจการจริง
นะคะมีเม็ดเงินเข้าออกชัดเจนจากรายการบัญชีที่หมุนเวียนซึ่งสิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการได้รับอนุมัติที่สูงขึ้นแล้วก็วันนี้ขอฝากไว้สำหรับ5เคล็ดลับกับเรื่องสินเชื่อที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยรู้มาก่อนนะคะว่าทำไมขอสินเชื่อแล้วจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างแล้วก็เคล็ดลับในการที่เราจะขอสินเชื่อเราควรจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ฟังหลายๆท่านที่กำลังชมแล้วก็รับฟังอยู่ถ้าชอบการแนะนำความรู้ดีๆเกี่ยวกับสินเชื่อเกี่ยวกับความรู้ทางด้านการเงินโปรดกดติดตามเราด้วยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยสำหรับวันนี้ VY Station คงต้องขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ